สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายๆคอยตะวันจะตกดินวันนี้เราจะมาตัดหญ้าหลังบ้านกันนะคะทุกคนอุ้ยวันป่าดงดิบค่ะทุกคนค่ะรกมากแป๊บเดียวเองนะเบลเพิ่งมาอยู่ก็ตัดลุงมาตัดแกมาตัดทั้งบ้านเลยนะแล้วคราวเนี้ยพอเบลเข้ามาอยู่ใช่มั้ยหน้าบ้านมันก็ขึ้นเบลก็ตัดหน้าบ้านไปพอนี่หันไปอีกทีด้านหลังบ้านทุกคนเอ้ยรกมากถ้าเราไม่ตัดน่ะเครื่องตัดหญ้าของเรามันก็ตัดได้เฉพาะหญ้าเล็กนะถ้าปล่อยให้มันโตกว่านี้เราต้องใช้เครื่องตัดหญ้าอันใหญ่แล้วมันก็หนักมันทำไม่ค่อยได้ถ้าเป็นอันเล็กๆนะมันเบาแล้วมันตัดง่ายเบลก็เลยจะรีบตัดเลยวันนี้ไม่รู้จะตัดได้เยอะไหมนะทุกคนตรงข้างๆศาลาที่อยู่ที่บ้านนะทุกคนมีอ่างน้ำมันจะเป็นอ่างเลี้ยงปลาหรืออะไรสักอย่างเอาไว้ใส่น้ำนี่แหละทุกคนแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ในนี้ฝนมันตกมาใช่ไหมน้ำมันก็นองอยู่นะมันก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนาะเบลก็เลยมาตักน้ำออกโดยอยากเอาอ่างโอ่งอันเนี้ยไปไว้ข้างหน้าบ้านอยากเอาดอกบัวเอาปลาหางนกยุงมาเลี้ยงค่อยจะสวยแต่ไม่รู้ว่าจะย้ายได้ไหมเพราะว่ามันหนักมากต้องเอาคนมาช่วยแหละทุกคนตักน้ำออกแล้วเรียบร้อยเบลก็ขัดเขิดอะไรให้มันเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างยังย้ายไม่ได้เพราะว่ามันหนักมากก็ต้องรอให้คนมาช่วยเนาะเดี๋ยวจะไปหาแรงผู้ชายสัก 4-5 คนมายกเอาไปไว้หน้าบ้านปลูกดอกบัวสวยๆนะทุกคนจัดสวนให้สวยงามมีดอกบงดอกไม้แบบโอ้ตื่นเช้าขึ้นมาจิบน้ำสอกน้ำซ่ากาฟงกาแฟมีดอกไม้บานสะพรั่งอยู่ในอ้อมบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากทุกคน ฝนตกมาหญ้ามันขึ้นแล้วมากทุกคนตัดไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ตัดมันจะอันใหญ่กว่านี้ถ้าอันใหญ่กว่านี้ก็ตัดหญ้าเราจะทำไม่ได้นะทุกคนขนาดเนี้ยขนาดตัดไปตัดมาเนี่ยข้างล่างเนาะแก้วมันก็เยอะขวดแก้วนะเวลาทิ้งก็ไม่ได้เอาใส่ถุงหรือว่าทิ้งไว้เป็นที่หรอกนะทุกคนก็เอาทิ้งไว้ตามต้นไม้บ้างทิ้งไว้ตามดินบ้างมันก็ยังอยู่พอเราหญ้ามันก็ปกคลุมพอเราตัดไปบางทีโดนแก้วโดนขวดแก้วขวดพลาสติกอะไรเงี้ยโอ้ยสงสารเครื่องตัดหญ้ามากเลยทุกคนเวลาเบลตัดเบลต้องระวังมากเลยนะทุกคนถ้าโดนขวดแก้วนี่เสียงใบมีดกับแก้วปะทะกันมันจะแบบเข็ดฟันมากแล้วกลัวมันโดนเราด้วยไงทุกคนต้องตัดเวลาตัดต้องระวังนะทุกวันนี้ยังไม่ค่อยชำนาญการในการตัดหญ้าเลยนะทุกคนตัดได้ไม่แบบมันไม่ละเอียดดีเหมือนแบบคนที่เขาแบบชำนาญการเบลก็ตัดไปเรื่อยนะขอแค่แบบมันไม่รกมากแล้วก็มันเบาบางลงแค่นี้เบลก็พอใจแล้วถึงจะได้ตัดบ่อยก็ไม่เป็นไรทุกคนเหมือนกับว่าเราได้ออกกำลังกายเช้าเย็นไปด้วยนะตอนเย็นก็ออกกำลังกายตอนเช้าก็ออกกำลังกายอย่างเงี้ยบ่พร้อมให้มันรูปไปจัดแต่ว่ากินข้าวเนี้ยเบิดเป็นกองบ่จอยดอกแต่ว่าก็อยากนะได้ออกกำลังกายดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยมันสนุกมากหลายๆคนบอกว่าเบลขยันมากเบลเนี่ยคือเบลได้ทำอะไรแบบนี้แล้วเบลชอบมากทุกคนเป็นอะไรที่แบบดีแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้เมื่อก่อนเนี่ยบู๊คือขานแท้สิยิบสิจับอันไหนก็ขี้เกียจมากทุกคนจะไปนี่เดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนคำว่าไว้ก่อนนี่อุ้ยกว่าจะทำได้แบบยาก็ลกท่วมบ้านไปแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเราตื่นขึ้นมาอยากจะจับนู่นจับนี่จะทำอันนู้นอันนี้ตลอดเวลาเป็นโรคจิตไปแล้วทุกวันเนี้ยเมื่อเช้าวันเสาร์เบลก็ทำน้ำลำไยแล้วก็ทำแกงส้มผักรวมใส่ปลาดอลลี่ไปวัดนะทุกคนเบลไปวัดมาใช่ไหมเบลก็มานั่งกินข้าวต้มก็จะหลายๆคนที่ว่าไปวัดเข้าพรรษาอย่างนี้นะบางคนก็จะไปจำศีลเข้าพรรษาบำเพ็ญเพียรภาวนาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีข้าวต้มทำกับข้าวไปวัดเบลก็ได้ทำน้ำลำไยด้วยนะทุกคนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ตากับยายที่ผู้ล่วงลับเจ้ากรรมนายเวรให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะเวลาที่เบลตัดหญ้านะทุกคนเบลกลัวเห็นหญ้ามันรกๆเยอะๆนะมันกลัวว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเวลาที่เบลตัดเบลก็ตัดไปด้วยกังวลไปด้วยว่ามันจะมีงูหรือเปล่าเป็นคนที่กลัวงูมากนะเจอกิ้งกือเจอตะขาบอย่างเงี้ยยังพอว่ายังกระโดดเหยียบมันได้นะแต่งูนี่สิทุกคนถ้ามันเลื้อยมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าขอจะเฮ็ดจังได๋ก่อนจะทำยังไงก่อนทุกคนทั้งตัดทั้งกลัวเครื่องตัดหญ้านี่แย่เข้าไปดูก่อนถ้ามันมีแบบ
ยังไงเลื้อยเลื้อยอยู่เบลก็วิ่งเลยแหละเบลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทุกคนเห็นหญ้ารกๆเนี่ยแบบโอ้ระแวงมากวิตกกังวลมากกลัวว่ามันจะเป็นงูตัดหญ้าไปด้วยแล้วก็จับเศษใบไม้ใบหญ้าที่มันยาวๆเป็นเครืออย่างเงี้ยออกจากเครื่องตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าอันนี้นะทุกคนถ้าเป็นมาเป็นหญ้าที่มันแบบเป็นเครือยาวๆเป็นแบบยาวๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องใบมีดของเราแล้วพอเราตัดไปแล้วมันจะไม่หมุนแล้วเราก็ต้องดึงออกเดี๋ยวเจอเสื้อผ้าที่อันเก่าไม่รู้อะไรก็อยู่ในดินทีนี้ตัดไปใช่ไหมผ้าก็เข้าไปอยู่ในใบมีดโอ้กว่าจะดึงออกได้ประมาณ20นาทีจนโมโหอ่ะโอ้ยไม่รู้มีทั้งเสื้อผ้าขวดแก้วบ้างอะไรบ้างเอาคงจะทิ้งไว้หลังบ้านนะเนาะทุกคนเนาะเป็นขยะก็ทิ้งไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทางอะเนาะขวดแก้วเราก็เก็บใส่ถุงไว้เอาไปขายอย่างเงี้ยพวกเสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยเราก็เอาไปใส่ขยะหมู่บ้านไว้เผื่อเขาจะเอาไปบริจาคต่อเมื่อวานตัดหญ้าไปก็จนมืดจนค่ำนะทุกคนเบลพอมันมืดแล้วเบลก็เลยเข้ามาบ้านไปทำกับข้าวให้ลูกกินดีกว่าตื่นเช้ามาก็มาลุยกันต่อออกกำลังกายตอนเช้าทุกคนเบลก็ตัดเอาซะตรงเนี้ยที่มันรกมากๆเบลก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาไถออกเลยจ้ะทีนี้เราก็เอามีดนี่แหละเอามาตัดต้นกล้วยต้นอะไรออกเนาะใบที่มันไม่ได้ใช้เนี่ยต้นหญ้าที่มันแบบสูงๆที่เราไม่สามารถเอาเครื่องตัดหญ้าตัดได้เราก็เอามีดฟันๆออกเลยทุกคนแค่นี้มันก็ได้แล้วจ้ะอะไรมาถือมีดอยู่ยามาหาฉันกันแล้วกันที่ฉันฟันเรียบอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนขาบุญนะตัดชิบชับต้นกล้วยเยอะมากต้นกล้วยที่เนี่ยป้าเบลเป็นคนเอามาปลูกนะทุกคนป้าเอามาปลูกไว้เบลอยากได้กล้วยหอมมาปลูกกล้วยหอมทุกคนเป็นกล้วยหอมสวยๆนะกล้วยหอมพอมันออกลูกมาก็จะเป็นแบบลูกใหญ่ๆคือสิหวานจ้วยจ้วยเนาะถ้าเบลปลูกนี่หวานน้ำตาลขึ้นตาแน่นอนได้ตัดขาแน่นอนถ้าได้กินนะบอกเลย จะไปหาต้นกล้วยหอมมาปลูกตรงข้างหลังนี่แหละทุกคนมันเพราะว่ามันเป็นเนินอยู่นะเบลอะอยากจะเอาดินมาถมที่ข้างหลังมากๆเลยนะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะทำอะไรเราก็ต้องใจเย็นๆก่อนพี่สาวเบลบอกว่าใจเย็นๆซะก่อนใจเย็นๆซะก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรเพราะว่าให้ใช้หนี้หมดก่อนใช้หนี้บ้านหมดอะเราจะอยากปรับแต่งอะไรเนี่ยค่อยๆทำที่เบลยังไม่เอาดินมาลงเพราะว่าถ้าเราสมมติว่าเราจะเอาต้นไม้มาลงใช่ไหมเอาต้นไม้มาปลูกไว้ก่อนถ้าสมมติว่าต้นไม้มันโตขึ้นเอาดินมาถมมันจะตายทุกคนก็เลยทำอะไรยังไม่ค่อยได้ก็ได้แค่ตัดหญ้าตรงไหนที่มันเป็นเนินเราก็เอากล้วยอย่างเงี้ยมาปลูกโอเคกล้วยมาปลูกไม่ได้เบลอยากมีเงาะมีแอปเปิ้ลมีน้อยหนาขนุนหรือว่าจะเป็นผลไม้ที่แบบว่าฝรั่งที่ไม่ไร้เม็ดอะไรอย่างเงี้ยปลูกมาองุ่นใครก็อยากปลูกเบิร์ดทุกอย่างทุกคนในหัวในวาดฝันไว้แล้วว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แบบมันจะอย่างนี้อย่างนั้นอ้าวเราเก็บเงินให้กัดฟันสักทีให้ใช้หนี้ให้หมดแล้วเราก็จะได้ทำตามความฝันของเรานะทุกคนฝันให้ไกลไปให้ถึงนี่คือคติประจำใจของเบลนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากช่างมันเถอะช่างมันปล่อยมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปเพราะว่าเราขัดชะตาฟ้าลิขิตแบบไม่ได้สิ่งไหนที่มันเกิดกับเรายังไงมันก็ต้องเกิดเราพยายามที่จะฝืนไม่ให้มันเกิดยังไงมันก็เกิดอยู่ดีเราฝืนชะตาตัวเองไม่ได้เราก็ต้องทำใจยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็ปฏิบัติตัวอยู่อย่างให้มีความสุขเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนี่คือในความคิดของเบลและการดึงสติของตัวเองกลับมาในวันที่เราสติแตกนะทุกคนเดินทางมาครึ่งชีวิตเหลืออีกครึ่งชีวิตเนี่ยเบลก็อยากทำทุกวันให้มันดีที่สุดทุกคนไม่อยากนึกถึงวาดฝันอนาคตข้างหน้าไว้เหมือนแต่ก่อนนะเมื่อก่อนวาดฝันไว้ว่าจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนั้นจะทำแบบนี้จะทำแบบนั้นนะทุกคนแต่ทุกวันนี้ไม่อยากวาดฝันอะไรแล้วทำทุกวันให้มันดีก็พอแล้วก็เอาประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็บทเรียนที่มันเจออยู่ข้างหลังเนี่ยประสบการณ์ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตน่ะเก็บมาเป็นบทเรียนแล้วก็ดึงสติเราให้ใช้ชีวิตที่ดีต่อไปนะทุกคนโดยไม่อยากจะยุ่งกับใครหรือว่าไม่อยากจะไปไหนไกลๆแล้วเมื่อก่อนนะอยากไปทำงานกรุงเทพอยากไปอยู่ตรงที่ที่มันแบบเจอสังคมใหม่ๆไม่ชอบอยู่บ้านเป็นอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายอายุ31ปีได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยนะทุกคนได้กลับมาอยู่บ้าน
ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้ทำนู่นทำนี่อยู่ในบ้านมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบชิลและจอยเอนจอยไปกับมันเลยเรื่องไม่รู้เหมือนกันว่าหลายๆคนคิดเหมือนเบลไหมแต่ว่าตัวเบลอะเบลเป็นเบลไม่รู้เบลเป็นอะไรเหมือนกันแต่รู้สึกชอบที่ว่าได้อยู่ในบ้านแบบนี้นอนหลับฝันดีทุกคืนไม่ค่อยฝันร้ายเลยทุกคนไม่ค่อยฝันร้ายไม่ค่อยฝันเห็นอะไรที่มันแบบร้ายๆเลยส่วนใหญ่ก็จะฝันดีแล้วก็บางทีก็ไม่ฝันเลยไม่ค่อยฝันไม่ค่อยอะไรแล้วก็นอนหลับตื่นขึ้นมาก็อยากมาทำนู่นทำนี่มันชิลใช้ชีวิตแบบว่าเออมันจอยมากเลยนะกลับมาอยู่บ้านนอกบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอิสระแล้วก็สบายใจด้วยเบลตัดหญ้าไปเกือบหมดแล้วนะทุกคนเครื่องตัดหญ้าเบลโดนหินมันก็เลยงอเบลก็เลยเลิกตัดหญ้าก่อนมาตัดต้นมันม่วงหาวมะนาวโหเบลได้กรรไกรตัดแต่งกิ่งมานี่แหละเบลก็จะเอามาหนีบฉับๆเบลอยากให้ต้นมันเป็นวงกลมนะทุกคนเป็นแบบโค้งๆกลมๆอ่ะมันจะเวลาที่มันออกลูกมามันจะแบบกลมๆทั้งต้นเลยแล้วมะม่วงหาวมะนาวโหมันมีหนามด้วยมันก็ยื่นไปบ้านข้างๆนะทุกคนไปยื่นไปบ้านข้างๆเบลก็เลยเอาเลื่อยที่ว่าเบลซื้อมาเอามาตัดด้วยแล้วก็กรรไกรตัดตกแต่งกิ่งเนี่ยแล้วก็ตัดให้มันเล็กๆให้มันเป็นพุ่มแบบสวยงามนะทุกคนเวลาที่มันออกลูกสีชมพูทั้งต้นมาว่าก็จะเป็นแต่สวยงามนะทุกคนทุกคนเห็นมะม่วงไหมมะม่วงบ้านเพื่อนบ้านมีต้นมะม่วงแล้วมะม่วงมันก็ยื่นมาเป็นแต่เด็ดๆเด็ดได้ไหมทุกคนกินได้ไหมไม่รู้ของเพื่อนแม่มันมาอยู่บ้านเราแม่ถ้าเราไม่เด็ดออกมันก็จะเน่าใช่ไหมทุกคนเบลก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเบลก็ไม่กล้าเด็ดหรอกเบลก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก็เลยมองดูเฉยๆแต่ว่ามันเขียวแล้วก็น่ากินแบบใส่พริกเกลือน่าอร่อยมากเลยนะทุกคน อยากกินของเพื่อนเด้อว่าเพื่อนจิบาบ่าตาเฮาแบบว่าเอาเด็ดเอาเลยแบบบ่ขออนุญาตแม่มันยื่นมาบ้านเราอ่ะทุกคนมันมาอยู่ในเขตบ้านเราอ่ะทำไงดีเรามันผิดไหมถ้าเราจะแบบเด็ดเอาเลยมันผิดไหมมันคงจะไม่ผิดหรอกเนาะหรือว่ามันผิดพยาบาลมาจับฉันเด้อเองได้เอาล่ะฉันก็ประกาศเก็บกินแล้วเนาะการตัดต้นไม้ตอนเช้าทุกคนเบลได้ออกพละกำลังเหงื่อเบลออกเต็มตัวเลยทุกคนสนุกมากตัดต้นไม้ชุบชับชุบชับเนี่ยตกแต่งให้มันสวยงามเบลไปเอาเรื่อยที่ว่าเบลซื้อมาเอามาลองตัดดูทุกคนเพราะมันมีหนามถ้าจะตัดมันก็แบบหนามมันก็โดนมือเราก็เลยเอาเรื่อยมาตัดเรื่อยนี้ที่ซื้อมาเนาะเห็นเขาเขียนรีวิวเนี่ยโอ้ยอย่างดีเลยทุกคนมันดีมากมันเลื่อยง่ายมันอย่างนี้พอเบลเอามาเลื่อยจริงๆใช้ก็ยากทุกคนเบลว่าเอาไปเลื่อยต้นมะม่วงอ่ะต้นมะม่วงมันแบบกิ่งใหญ่มันเลื่อยนานกว่าจะได้แต่พอมาดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหมันไม่ได้กิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าเราเอาเลื่อยเนี่ยเลื่อยแบบเลื่อยไฟฟ้าที่เราเอามาเลื่อยเนี่ยมันไม่ค่อยเลือดเท่าไหร่เบลว่ามันค่อยมันยังไงไม่รู้มันสู้มีดไม่ได้ทุกคนสุดท้ายเบลก็ใช้มีดอยู่ดีมีดเนี่ยแป๊บเดียวหลุดออกเลยแต่ว่าเลื่อยไฟฟ้าน่ะโอ้ตั้งนานกว่าจะแบบว่ากว่าจะได้ก็ลองเอามาใช้อยู่ประมาณ2ครั้งแล้วทุกคนมันก็ไม่ขาดเลื่อยยังไงมันก็ไม่ขาดมันมีแบบจะไปเลยอย่างเดียวคือเราต้องเอาไปตัดอะไรมันถึงจะได้ใครเคยใช้แนะนำเบลหน่อยเลื่อยเนี่ยหรือว่าเราตั้งตัวใบเลื่อยหรือโซ่มันเนี่ยมันตั้งไม่ถูกหรือยังไงหรือว่ามันหย่อนมันยานไปมันทำยังไงมันถึงจะทำได้เบลก็อ่านดูคู่มืออย่างดีแล้วนะทุกคนแต่ยังไงก็สู้มีดไม่ได้หรอกตัดประเดี๋ยวฉันก็เอามีดมาฟันๆเลยจ้ะทีนี้พอจะดึงมันก็ดึงไม่ออกมันก็โน้มไปที่บ้านเพื่อนบ้านเยอะทุกคนถ้าเราก็มาตัดออกบ้างเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าเราไม่ตกแต่งบ้านเลยพอเราเข้ามาอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ตัดทิมเบิร์ดเลยละจ้ะทีนี้พอเบลตัดต้นมะม่วงหาวมะนาวโหใช่ไหมพอเบลดึงก้านนี้ลงมาทุกคนดึงมะม่วงลงมาด้วยทุกคนมะม่วงมันตกลงมาเองเบลไม่ได้ตั้งใจเลยนะมันก็ตกลงมาเองน่ะจริงๆไหมเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้แวบหนึ่งที่แบบเบลดึงต้นไม้ออกมาใช่ไหมแล้วทีนี้มะม่วงมันก็ดึงมะม่วงมาด้วยมันก็หลุดลงมาแล้วทำยังไงดีอ่ะทุกคนเอาไปกินเลยเนาะเพิ่นบ่วาดอกเนาะเพิ่นบ่รู้ไหมเฮ้ยนะมึงเวลาเทวดาฟ้าดินเพิ่นเห็นอยู่กับชีวะอีกละตกแต่งจริงต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเสร็จแล้วเราก็หันมาเห็นต้นเสียนท้อทุกคนว้าวเหลืองเลยทุกคนแต่ว่ายังเหลืองไม่หมดต้นนะเหลืองเฉพาะเป็นบางลูกเนาะลูกไหนที่เราแบบมันเก็บได้เราก็เอาบันไดมาเก็บเลยใครที่อยากได้เสียนท้อนะทุกคนก็ทักเข้ามาได้นะคะทุกคนค่ะใครที่แบบทักเบลไว้นะรีบทักมาเลยนะเพราะว่าเบลเก็บวันนี้เบลได้ประมาณโลครึ่งอยู่นะแต่ว่าลูกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าหลายๆคนที่ซื้อไปอ่ะกลับมารีวิวบอกหวานหอมอร่อยมากเนาะตัวเบลเองเบลยังไม่ได้กินสักคำเลยทุกคนเอาส่งให้ทุกคนหมดเลยเนี่ยว่าเดี๋ยวรอมันสุกอ่ะเราเก็บออกมาแล้วอ่ะเราต้องรอประมาณ 3-4 วัน
จนกว่าผิวมันจะนิ่มนะทุกคนมันถึงจะกินได้เขาบอกว่าคล้ายๆเนื้อทุเรียนเลยมันจะเป็นเนื้อแบบปุยนุ่นๆนะมันจะเป็นแบบนิ่มๆอ่ะทุกคนอร่อยเขาบอกว่ามันอร่อยนะเบลเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งดูรสสัมผัสมันจะนุ่มๆคือจังเข้ากินใช้ไหมนี่อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ได้หวานขนาดนั้นทุกคนมันจะหอมๆค่ะเอาบันไดมาปีนมันประสาทใจค่ะทุกคนค่ะเราก็ขึ้นไปบนต้นซะเลยค่ะเพราะว่ามันสูงมากมันอยู่บนต้นเหลืองๆแบบสูงเลยเบลก็เลยปีนขึ้นไปค่ะเรื่องปีนต้นไม้ไว้ใจเบลเด้อปีนหลังคาเบลก็ปีนมาแล้วต้นมงต้นไม้เนี่ยบนตะสือปีนง่ายสบายแบบชิลทุกวันนี้น้ำหนักเกือบจะ100 โลค่ะน้ำหนัก75เนาะปีนต้นไม้นี่ต้นไม้แบบบางกิ่งเนี่ยโยกเลยนะทุกคนเราต้องหาพื้นที่เหยียบน่ะจะแข็งแรงหน่อยเหยียบลองดูแล้วมันแข็งแรงเราก็อยู่ได้แต่ถ้าอันไหนมันโยกๆนะอย่าไปเหยียบเด้อตกเด้อจ้ะคนแก่ตกกับคนเด็กตกไม่เหมือนกันนะตัวเบลเองถ้าตกลงไปเนี่ยทุกคนคงจะแบบโอ้ยอิดโอยมากเลยแหละแต่เบลก็ชำนาญการปีนต้นไม้เพราะว่าเบลปีนต้นไม้เก่งตอนเป็นเด็กอ่ะแบบชิลเมื่อก่อนอ่ะที่บ้านพี่เตยอ่ะมันก็จะเป็นบ้านที่ว่าเราอยู่รวมกันนะแต่บ้านของพี่เตยน่ะก็เป็นบ้านของป้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วตากับยายก็มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะทุกคนก็เบลก็โตอยู่ที่นู่นก็เป็นแบบครอบครัวใหญ่แล้วคราวนี้ในบ้านอ่ะข้างหลังบ้านมันจะมีต้นมะขามใหญ่อยู่2ต้นนะทุกคนตรงที่ว่าตรงสวนผักพี่เตยนั่นแหละก็จะมีต้นมะขามใหญ่อยู่ตรงนั้นทุกๆปีน่ะก็จะมีมะขามมันก็จะสุกยายเบลก็จะให้เราปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ขยม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 มะขามมันก็จะร่วงลงมาทุกคนยายก็จะเป็นคนเก็บร่วงลงมาแล้วก็ต้องมาเก็บนะทุกคนรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เราเป็นเด็กตัวเบาวิวมากเวลาที่ขึ้นต้นไม้แบบไปบงกิ่งบนยอดก็สะบัดมันลงมาเนี่ยป้าเบลก็เกรงยืนหนึ่งคือกันได้เรื่องขึ้นต้นไม้นี่แบบชนะเลิศเลยแหละเบลไม่ค่อยกลัวอะไรนะทุกคนเป็นคนที่แบบลุยแล้วก็ผาดโผนมากๆเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะเป็นผู้ชายในร่างผู้หญิงนะคะเป็นคนที่กล้ามใหญ่ขาใหญ่แต่ว่าชอบทาลิปสติก ไม่รู้จะเป็นอะไรกันแน่ทุกคนในใจเนี่ยรู้สึกสับสนแล้วตั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เริ่มสับสนแล้วควรจะเป็นได้อย่างก่อน จะเป็นอะไรก่อนแต่ก็เป็นให้ได้ทุกอย่างเลยทุกคนเป็นได้เบิร์ดสุยางเป็นทั้งก้นงูเป็นทั้งก้นซัวเป็นยังก็เป็นละเอามีหอดเขาบุละเฮ้ยแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วแหละทุกคนมาเด้อจ่ามากินข้าวเสาน้ำกันเหมือนทำงานหลังบ้านออกกำลังกายเหงื่อซกทั้งตัวเลยทุกคนทีนี้เราก็มากินข้าวเบลทอดปลาทูแล้วก็ทอดไส้กรอกแดงไว้ให้ลูกกินข้าวตอนเช้าแล้วก็มีข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวจากเมื่อวานที่นึ่งไปวัดตั้งเยอะเลยเบลก็เลยเอามาอุ่นกินอุ่นไปแล้ว2 รอบแต่ก็กินได้อยู่ดีกับทอดปลาทูแล้วก็มีปลาร้าบองของเราด้วยนะคะยังส่งเหมือนเดิมนะทุกคนพริกแกงปลาร้าบองกุนเชียงขนมข้าวโป่งขนมข้าวแตนก็ยังส่งเหมือนเดิมกระโปรงกระเป๋าแต่ว่าอาหารทะเลไม่ได้ส่งแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีแล้วเบลไม่เอามาแล้วเดี๋ยวเบลจะเอาอย่างอื่นมาขายเร็วๆนี้ทุกคนจะได้เห็นกันว่าเบลเอาอะไรมาขายแต่เป็นของอร่อยเหมือนเดิมเลยทุกคนของกินไว้ก่อนแม่สอนไว้เพราะว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนกินก่อนอะไรก็ตามสิยังก็ตามกินสะก้อนจากกินเขามันยิ้มสะก้อนสิเฮ็ดยังคอยเฮ็ดนะ สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ